สวัสดีค่ะตอนที่30นะคะบทนิยามและทฤษฎีบทของปฏิพันธ์ไม่จำกัดเขตวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อศึกษาบทนิยามของปฏิพันธ์ไม่จำกัดเขตและสมบัติต่างๆและเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้สูตรการหาปฏิพันธ์กับฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้จากหัวข้อในเรื่องอนุพันธ์นะคะเราจะกำหนดฟังก์ชันนะคะเพื่อทำการหาอนุพันธ์ในหัวข้อนี้นะคะจะทำการศึกษาย้อนกลับนะคะก็คือการกำหนดอนุพันธ์นะคะเพื่อหาฟังก์ชันฟังก์ชันที่ได้นะคะเราจะเรียกว่าปฏิยานุพันธ์ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้นะคะถ้ากำหนดให้ dy by dx เท่ากับ fx เราต้องการหา y นะคะเท่ากับ f ใหญ่ x ที่อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่เทียบ x นะคะเท่ากับ fxนั่นคือจะกล่าวว่าฟังก์ชัน f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วง i ถ้าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ x เทียบ x เท่ากับ fx บนช่วง i ให้ f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วง i พิจารณานะคะ gx เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวไม่เจาะจงทุก x ซึ่งอยู่ในช่วง i เราจะได้ว่านะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นะคะเทียบ x นะคะจะเท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ x บวก c เทียบ x นะคะจะเท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่เทียบ x นะคะซึ่งเท่ากับ fx เนื่องจากว่า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f ดังนั้นนะคะเราก็เลยได้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นะคะเทียบ x นะคะจะเท่ากับ fx ด้วยดังนั้นgx จึงเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วง i ด้วยสรุปได้ดังนี้นะคะถ้า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์หนึ่งของ f เราจะได้ปฏิยานุพันธ์ทั่วไปนะคะของ f เขียนได้ในรูปของ f ใหญ่ x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวไม่เจาะจงเรียก f ใหญ่ x บวก c ว่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน fเขียนแทนด้วยปริพันธ์นะคะของ fx dx ซึ่งเท่ากับ f ใหญ่ x บวก c หรืออินทิเกรต fx dx เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c เนื่องจาก fx dx เท่ากับ df ใหญ่ x ดังนั้นนะคะเราจะได้นะคะอินทิเกรต df ใหญ่ x เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c สรุปรูปแบบของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะคะก็คือปริพันธ์ของ fx dx เท่ากับ f ใหญ่ x บวก c ซึ่งเราจะได้มาโดยตรงนะคะเมื่อเทียบกับรูปแบบของอนุพันธ์นะคะก็คืออนุพันธ์ของ f ใหญ่ x เท่ากับ fx ทำให้เราได้สูตรพื้นฐานนะคะที่สำคัญในรูปแบบของอนุพันธ์นะคะที่สมในกับรูปแบบของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตดังนี้รูปแบบอนุพันธ์นะคะก็คืออนุพันธ์ของ xเทียบ x เท่ากับ1นะคะสมในกับรูปแบบของปริพันธ์นะคะก็คืออินทิเกรต dx เท่ากับ x บวก c รูปแบบอนุพันธ์นะคะก็คืออนุพันธ์ของ x ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1เทียบ x นะคะจะเท่ากับ x ยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนจริงไม่เท่ากับลบ1สมในกับรูปแบบของปริพันธ์นะคะก็คืออินทิเกรต x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c เมื่อ n เป็นจำนวนจริงไม่เท่ากับลบ1รูปแบบอนุพันธ์นะคะก็คืออนุพันธ์ของ sin x เทียบ x นะคะเท่ากับ cos x สมในกับรูปแบบของปริพันธ์นะคะก็คืออินทิเกรต cos x dx เท่ากับ sin x บวก c ทำนองเดียวกันนะคะเราจะได้สูตรพื้นฐานนะคะของปฏิพันธ์ไม่จำกัดเขตเพิ่มเติมดังนี้นะคะอินทิเกรต sin x dx เท่ากับลบ cos x บวก c อินทิเกรต sec กำลัง 2x dx เท่ากับ tan x บวก c อินทิเกรต cosec กำลัง 2x dx เท่ากับลบ cot x บวก c อินทิเกรต sec x tan x dx เท่ากับ sec x บวก cอินทิเกรต cosec x cot x dx เท่ากับลบ cosec x บวก c อินทิเกรต e กำลัง x dx เท่ากับ e กำลัง x บวก c อินทิเกรต a ยกกำลัง x dx เท่ากับ a ยกกำลัง x ส่วน ln a บวก c เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1
อินทิเกรต1ส่วน x dx เท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ x บวก c อินทิเกรต1ส่วน a ยกกำลัง2บวก x ยกกำลัง2 dx เท่ากับ1ส่วน a arc tan x ส่วน a บวก c อินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ a ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2 dx เท่ากับ arc sin x ส่วน a บวก c อินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ a ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2 dx เท่ากับลบ arc cos x ส่วน a บวก c ต่อไปนะคะจะพิจารณาสมบัติพื้นฐานนะคะของปฏิพันธ์ไม่จำกัดเขตทฤษฎีบทให้ f และ g เป็นฟังก์ชันของ x และ k เป็นค่าคงตัวใดๆเราจะได้นะคะอินทิเกรต k f(x) dx เท่ากับ k อินทิเกรต f(x) dx อินทิเกรต f(x) บวก g(x) dx เท่ากับอินทิเกรต f(x) dx บวกด้วยอินทิเกรต g(x) dxอินทิเกรต f(x) ลบ g(x) dx เท่ากับอินทิเกรต f(x) dx ลบอินทิเกรต g(x) dx ต่อไปเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างหนึ่งจงหาค่าของอินทิเกรต 2x ยกกำลัง3บวกรากที่2ของ x ลบ3ส่วนรากที่2ของ x บวก1และ dx จากโจทย์นะคะเราสามารถเขียนรูปใหม่นะคะได้เป็นอินทิเกรต2คูณ x ยกกำลัง3บวกรากที่2ของ x ลบ3ส่วนรากที่2ของ x บวก1แล้ว dx จะเท่ากับอินทิเกรตของ2คูณ x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลัง1ส่วน2ลบ3คูณ x ยกกำลังลบ1ส่วน2บวก1แล้ว dxจากทฤษฎีเมื่อกี้นะคะอินทิเกรตของผลบวกคือผลบวกของการอินทิเกรตนะคะเราก็จะได้ปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ2คูณด้วยอินทิเกรต x ยกกำลัง3 dx บวกอินทิเกรต x ยกกำลัง1ส่วน2 dx ลบ3อินทิเกรต x ยกกำลังลบ1ส่วน2 dx บวกอินทิเกรต dxแต่ละเทอมนะคะเราจะใช้สูตรในการหาปริพันธ์นะคะก็คืออินทิเกรต x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c นะคะทำให้ได้ค่าปริพันธ์นะคะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ x ยกกำลัง4บวก2ส่วน3คูณรากที่2ของ x ยกกำลัง3ลบ6คูณรากที่2ของ x บวก x บวก cตัวอย่าง2นะคะจงหาค่าของอินทิเกรต3คูณ2ยกกำลัง x ลบ1ส่วนรากที่2ของ4ลบ x ยกกำลัง2แล้ว dx จากโจทย์ในข้อนี้นะคะเราทำการหาปริพันธ์นะคะโดยใช้ทฤษฎีนะคะคือปริพันธ์ของผลลบคือผลลบของปริพันธ์นะคะเราก็จะได้ว่าปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ3คูณกับอินทิเกรต2ยกกำลัง x dx ลบอินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ4ลบ x ยกกำลัง2แล้ว dx แต่ละเทอมนะคะจะทำการหาค่าปริพันธ์นะคะก็จะใช้สูตรนะคะเป็นเทอมแรกนะคะจะใช้สูตรเป็นอินทิเกรต2ยกกำลัง x dx เท่ากับ2ยกกำลัง x ส่วนลอน2บวก c เทอมที่2นะคะจะใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของa ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2 dx ซึ่งเท่ากับ arc sin x ส่วน a บวก c ทำให้ปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ3คูณ2ยกกำลัง x ส่วนลอน2ลบ arc sin x ส่วน2บวก c ตัวอย่าง3นะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปตามโค้ง y เท่ากับ fx ที่มีความชันที่จุด x ใดๆเป็น3คูณ x ยกกำลัง2ลบ 18x บวก15ถ้า f ที่1เท่ากับ9จงหาสมการของเส้นโค้งโจทย์กำหนดความชันมาให้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดให้ก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับ x จะเท่ากับ3คูณ x ยกกำลัง2ลบ 18x บวก15ทำให้ได้ว่า y เท่ากับอินทิเกรต3คูณ x ยกกำลัง2ลบ 18x บวก15แล้ว dx นะคะเราทำการหาค่าปริพันธ์นะคะได้เท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ9คูณ x ยกกำลัง2บวก15คูณ x บวก c ทำการหาค่าคงตัว c นะคะภายใต้เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะคะเงื่อนไขก็คือ
f ที่1เท่ากับ9นั่นคือเส้นโค้งนี้จะผ่านจุด1 9นะคะเราจะแทน x เท่ากับ1และ y เท่ากับ9นะคะใน y เท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ9 xยกกำลัง2บวก 15x บวก 4 นะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ9เท่ากับ1ยกกำลัง3ลบ9คูณ1ยกกำลัง2บวก15คูณ1บวก 4 นะคะแล้วก็ทำการหาค่า c นะคะออกมานะคะได้ c เท่ากับ2นะคะเราจะนำ c นะคะลงไปแทนค่าลงในสมการนะคะของเส้นโค้งนะคะเราก็จะได้สมการเส้นโค้งก็คือ y เท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ9คูณ x ยกกำลัง2บวก15คูณ x บวก2ตัวอย่าง4นะคะรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร่งเป็น a เท่ากับ e ยกกำลัง t บวก sin t ลบ2กิโลเมตรต่อนาทียกกำลัง2ถ้าความเร็วเมื่อเวลาที่ t เท่ากับ0เป็น3กิโลเมตรต่อนาทีและระยะทางเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0เป็น2กิโลเมตรจงหาระยะทางเมื่อเวลาผ่านไป4นาทีวิธีทำนะคะจะกำหนดตัวแปรก่อนนะคะก็คือกำหนดให้ y เท่ากับ ft แทนฟังก์ชันของระยะทางเมื่อเวลา t ใดๆ v เท่ากับอนุพันธ์ของ f เทียบกับ t แทนฟังก์ชันของความเร็วเมื่อเวลา t ใดๆ a เท่ากับอนุพันธ์ดับ2ของ f เทียบกับ t แทนฟังก์ชันของความเร่งเมื่อเวลา t ใดๆจากสิ่งที่กำหนดให้นะคะก็คือ a t เท่ากับอนุพันธ์ดับ2ของ f เทียบกับ t นะคะเท่ากับ e ยกกำลัง t บวก sin t ลบ2นะคะจะทำการหาความเร็วนะคะก็คือการหาปริมาณของความเร่งนะคะเทียบกับตัวแปร t นะคะทำให้ได้ว่าความเร็วที่เวลา t ใดๆก็คือ v t เท่ากับอนุพันธ์อันดับ1ของ f เทียบกับ t เท่ากับอินทิเกรต e ยกกำลัง t บวก sin t ลบ2แล้ว dt นะคะซึ่งค่าของปฏิพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ cos t ลบ 2t บวก 4 ทำการหาค่าคงตัวนะคะภายใต้เงื่อนไขของความเร็วที่กำหนดให้นะคะที่ t เท่ากับ0มีความเร็วเป็น3กิโลเมตรต่อนาทีเพราะว่า v 0เท่ากับ3นะคะเราจะแทน t เท่ากับ0และ v เท่ากับ3ลงในฟังก์ชันความเร็วนะคะเราก็จะได้3เท่ากับ e กำลัง0ลบ cos 0ลบ2คูณ0บวก 4 นะคะแก้สมการออกมานะคะจะได้ค่า c นะคะเท่ากับ3นำ c เท่ากับ3นะคะไปแทนลงในฟังก์ชันของความเร็วเราจะได้นะคะสมการความเร็วเมื่อเวลา t ใดๆก็คือ vt เท่ากับอนุพันธ์ดับ1ของ f เทียบกับ t นะคะจะเท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ cos t ลบ 2t บวก 3จากนั้นเราทำการหาฟังก์ชันของระยะทางนะคะด้วยการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันความเร็วเทียบกับตัวแปร t นะคะดังนั้นฟังก์ชันของระยะทางเมื่อเวลา t ใดๆก็คือ y เท่ากับ ft เท่ากับอินทิเกรต e ยกกำลัง t ลบ cos t ลบ 2t บวก 3แล้ว dt ซึ่งค่าของปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ sin t ลบ t ยกกำลัง2บวก 3t บวก 4เราทำการหาค่าคงตัวนะคะด้วยการพิจารณาเงื่อนไขนะคะที่โจทย์ให้มานะคะก็คือระยะทางเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0เป็น2กิโลเมตรเราก็จะได้นะคะแทน t เท่ากับ0นะคะแล้วก็แทน y เท่ากับ2นะคะเราก็จะได้2เท่ากับ e ยกกำลัง0ลบ sin 0ลบ0ยกกำลัง2บวก3คูณ0บวก c นะคะทำให้ได้ค่า c เท่ากับ1นำ c เท่ากับ1นะคะไปแทนลงในฟังก์ชันระยะทางนะคะเราก็จะได้สมการของระยะทางเมื่อเวลา t ใดๆก็คือ y เท่ากับ ft เท่ากับ e ยกกำลัง t ลบ sin t ลบ t กำลัง2บวก 3t บวก1นะคะแต่โจทย์ถามหาระยะทางเมื่อเวลาผ่านไป4นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไป4นาทีเราจะได้ระยะทางเป็น y เท่ากับ f ที่4เท่ากับ e ยกกำลัง4ลบ sin 4ลบ4ยกกำลัง2บวก3คูณ4บวก1นะคะซึ่งมีค่าประมาณ 51.528 กิโลเมตรสรุปนะคะในตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาบทนิยามของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
และสมบัติต่างๆและได้ศึกษาการประยุกต์ใช้สูตรการหาปริพันธ์กับฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้นะคะในตอนถัดไปนะคะจะทำการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์